สวัสดีค่ะ 11 นาฬิกาแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะพบกับดิฉันนกสุริพรดวงทองในรายการรามาสแควร์ถนนสายสุขภาพ4สายที่จะทำให้คุณผู้ชมกินดีอยู่ดีชีวิตดีและจิตใจดีด้วยค่ะนอกจากคุณผู้ชมยังสามารถรับชมผ่านทาง True Vision 42แล้วนะคะคุณผู้ชมก็ยังรับชมผ่านทาง Facebook Fanpage ของรามา Channel กันสดๆอีกด้วยค่ะและแน่นอนสำหรับช่วงแรกกับช่วงเปิดตู้เย็นนะคะเราก็มีสาระความรู้เกี่ยวกับวัตถุดิบหลักในการประกอบอาหารหรือว่าเมนูต่างๆมาฝากคุณผู้ชมด้วยค่ะซึ่งวัตถุดิบหลักในวันนี้นั่นก็คือส้มนั่นเองนะคะส้มลูกกลมๆผลไม้รสชาติหวานๆเปรี้ยวๆค่ะใครๆก็ชื่นชอบนะคะเราสามารถรับประทานส้มสดๆก็ได้หรือว่าจะนำส้มมาคั้นเป็นน้ำผลไม้ก็อร่อยสดชื่นไม่แพ้กันเลยนะคะแต่คุณผู้ชมทราบไหมคะว่าสารอาหารที่มีประโยชน์อยู่ในส้มมากมายเลยมีสารอาหารอะไรบ้างวันนี้รวบรวมมาฝากคุณผู้ชมแล้วถ้าอยากรู้ไปชมพร้อมกันได้เลยค่ะช่วงเปิดตู้เย็นวัตถุดิบแนะนำของเราในวันนี้นั่นก็คือส้มนั่นเองค่ะส้มเป็นผลไม้ที่คนไทยนิยมรับประทานกันเป็นอันดับต้นๆอีกชนิดเลยก็ว่าได้ด้วยรสชาติที่เปรี้ยวอมหวานทานเปล่าๆก็อร่อยหรือจะนำมาทำเป็นน้ำผลไม้ดื่มก็สดชื่นไม่แพ้กันค่ะนอกจากรสชาติที่อร่อยถูกปากคนไทยแล้วส้มยังเป็นผลไม้ที่มีคุณค่าทางอาหารสูงและมีประโยชน์ทางด้านอื่นๆอีกมากมายจึงเรียกได้ว่าเป็นผลไม้สารพัดประโยชน์อีกหนึ่งชนิดเลยก็ว่าได้วันนี้เราก็เลยนำสาระความรู้จากเจ้าส้มมาฝากกันจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันเลยค่ะสารอาหารในส้มส้ม2ผลกลางน้ำหนัก150กรัมให้พลังงาน60กิโลแคลอรี่มีสารอาหารหลักก็คือคาร์โบไฮเดรต15กรัมนอกจากนี้ส้มยังมีใยอาหารค่อนข้างมากโดยส้ม2ผลกลางมีถึง3กรัมหรือ 12% ของปริมาณใยอาหารที่แนะนำต่อวันวิตามินที่พบมากที่สุดก็คือวิตามินซีนั่นเองค่ะการรับประทานส้ม2ผลกลางจะได้วิตามินซีมากถึง 69.7 มิลลิกรัมซึ่งความต้องการวิตามินซีต่อวันเฉลี่ย60มิลลิกรัมนั่นแสดงว่าการรับประทานส้มเพียง 1-2 ผลก็เท่ากับได้รับวิตามินอย่างเพียงพอแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีวิตามิน B1 หรือไทอะมีนวิตามิน B6 วิตามิน A หรือเบต้าแคโรทีนโฟเลตแร่ธาตุที่พบมากก็คือโพแทสเซียมแคลเซียมนอกจากสารอาหารแล้วส้มยังมีสารพฤกษเคมีที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพได้แก่ฟลาโวนอยด์แคโรทีนอยด์ซึ่งมีบทบาทในการต้านอนุมูลอิสระและในเปลือกส้มก็ยังมีสารพฤกษเคมีที่สำคัญนั่นก็คือซิตรัสลิโมนอยด์ช่วยยับยั้งเซลล์มะเร็งได้อีกด้วยล่ะค่ะใยของส้มมีประโยชน์หรือไม่ใยของส้มนั้นมีประโยชน์อย่างแน่นอนนะคะรับประทานส้มเพียง2ผลกลางๆก็จะได้ใยอาหารถึง3กรัมความต้องการใยอาหารต่อวันเฉลี่ย 20-25 กรัมซึ่ง 60% ของใยอาหารทั้งหมดที่พบในส้มจะเป็นใยอาหารที่ละลายน้ำได้ซึ่งก็คือเส้นใยสีขาวที่ติดกลีบส้มซึ่งเป็นแพคทินช่วยในการชะลอการเพิ่มขึ้นของน้ำตาลในเลือดช่วยจับสารพิษและคอเลสเตอรอลและยังช่วยกำจัดออกจากร่างกายได้ด้วยนอกจากนั้นก็ยังช่วยทำให้รู้สึกอิ่มได้นานขึ้นเนื่องจากช่วยรักษาอาหารไว้ในกระเพาะอาหารได้นานมากขึ้นส่วนกากใยที่อยู่ในเนื้อส้มนั้นจัดเป็นใยอาหารชนิดไม่ละลายน้ำซึ่งจะช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายป้องกันเกิดภาวะท้องผูกเนื่องจากกระตุ้นทำให้ลำไส้บีบตัวได้ดีขึ้นและช่วยในการฟอร์มตัวของอุจจาระซึ่งก็จะช่วยทำความสะอาดลำไส้ใหญ่ของเราลดการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ก่อโรคต่างๆได้จะเห็นได้ว่าเมื่อรับประทานส้มทั้งลูกแล้วเราก็จะได้ใยอาหารอย่างเต็มที่ซึ่งก็มีประโยชน์มากมายเลยล่ะค่ะรับประทานแบบสดทั้งลูกหรือแบบคั้นเป็นน้ำดีกว่ากันการรับประทานส้มสดทั้งลูกจะทำให้ได้รับคุณค่าทางสารอาหารได้อย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นวิตามินเกลือแร่รวมทั้งใยอาหารรับประทานแค่ครั้งละ 1-2 ผลกลางก็จะได้รับพลังงานเพียงแค่60กิโลแคลอรี่บางทีก็รู้สึกอิ่มพอดีแต่การที่นำส้มมาคั้นเป็นน้ำผลไม้จะได้ส่วนที่เป็นน้ำประมาณ 50% และส่วนที่เหลือทิ้งส่วนใหญ่ก็คือเปลือกเมล็ดกากและเส้นใยซึ่งน้ำส้มคั้น1แก้วประมาณ200ซีซีจะมีปริมาณน้ำตาลอยู่ถึง6ช้อนชาหรือมีความหวานเท่ากับน้ำตาล30กรัม
ดังนั้นน้ำส้มคั้น1แก้วจึงมีพลังงานถึง120กิโลแคลอรี่ซึ่งปริมาณน้ำตาลที่แนะนำต่อวันควรได้รับน้ำตาลวันละไม่เกิน 20-30 กรัมหรือประมาณ 4-6 ช้อนชาสำหรับบุคคลทั่วไปที่ไม่ได้มีปัญหาด้านสุขภาพดังนั้นตามคำแนะนำทงโภชนาการสามารถรับประทานผลไม้ได้วันละ 3-4 ส่วนค่ะสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพโดยเฉพาะผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานเราจะไม่แนะนำให้ดื่มน้ำผลไม้คั้นเนื่องจากว่าผู้ป่วยกลุ่มนี้จะต้องควบคุมปริมาณระดับน้ำตาลในหลอดเลือดยิ่งอาหารชนิดใดที่ทำให้ระดับน้ำตาลเลือดขึ้นได้เร็วซึ่งจะส่งผลเสียต่อความยืดหยุ่นของหลอดเลือดถ้ารับประทานในปริมาณที่มากเกินไปก็จะส่งผลให้มีระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นได้นั่นเองค่ะเมื่อนำส้มไปย่างแล้วจะช่วยเพิ่มคุณค่าทางอาหารและเพิ่มความหวานของส้มได้จริงหรือไม่สำหรับชาวญี่ปุ่นที่นิยมรับประทานส้มย่างในฤดูหนาวนั้นอาจจะเป็นเพราะว่าร่างกายได้รับความหนาวเย็นมากจนต้องหาวิธีทำให้ร่างกายได้รับความอบอุ่นขึ้นเช่นเลือกรับประทานอาหารที่ร้อนคล้ายบ้านเราที่รับประทานมันเทศเผาเผือกเผานั่นเองค่ะในส่วนที่ว่าการนำส้มไปย่างแล้วช่วยให้เพิ่มคุณค่าทางอาหารนั้นยังไม่มีงานวิจัยหรือการวิเคราะห์คุณค่าทางสารอาหารใดๆและวิตามินแต่ละชนิดก็ทนความร้อนลมอากาศแสงไม่เท่ากันตามความเป็นวิตามินที่มีการสูญเสียอย่างมากและรวดเร็วเช่นวิตามินซีแค่ได้รับความร้อนเพียงแค่ 5-10 นาทีวิตามินซีก็แทบจะสลายหมดแต่ที่อาจจะเป็นได้ที่มีความหวานเพิ่มขึ้นเนื่องจากว่าส้มได้รับการย่างนั้นความร้อนทำให้ส่วนที่เป็นน้ำถูกระเหยออกมาทำให้ในน้ำส้มที่เหลือมีความเข้มข้นเพิ่มขึ้นจึงมีรสหวานที่เพิ่มมากขึ้นคล้ายๆกับการนำผลไม้ไปอบแห้งนั่นเองค่ะการรับประทานส้มจะช่วยให้หายหิวหรือช่วยลดความอ้วนได้หรือไม่อันที่จริงแล้วการรับประทานส้มสามารถช่วยให้อิ่มหรือว่าหายหิวได้แต่ไม่ได้นานหรอกค่ะเพราะว่าสารอาหารหลักในส้มก็คือคาร์โบไฮเดรตโดยเฉพาะน้ำตาลฟรุกโตสซึ่งจะถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดและเซลล์ของร่างกายโดยไม่จำเป็นต้องใช้อินซูลินระยะเวลาในการย่อยและดูดซึมเพียงแค่ 1-2 ชั่วโมงเท่านั้นเองค่ะดังนั้นเมื่อกระบวนการนี้สิ้นสุดร่างกายก็จะตอบสนองให้รู้สึกหิวขึ้นมาทันทีเราก็จะต้องหาอาหารมารับประทานใหม่ตลอดเวลาในแง่ของการรับประทานส้มตอนเย็นแทนการรับประทานข้าวจะช่วยลดความอ้วนได้นั้นซึ่งพลังงานส้ม2ผลกลางเท่ากับการรับประทานข้าว1ทัพพีและถ้ารับประทานส้มเพียง 2-4 ผลก็จะให้พลังงานเพียงแค่ 60-120 กิโลแคลอรี่สามารถลดน้ำหนักได้จริงในแง่ของพลังงานซึ่งพลังงานต่อมื้อประมาณ 300-500 กิโลแคลอรี่แต่สารอาหารที่ได้ก็จะไม่ครบ5หมู่โดยเฉพาะสารอาหารประเภทโปรตีนซึ่งมีหน้าที่สำคัญในการสร้างกล้ามเนื้อให้กับร่างกายและปริมาณของกล้ามเนื้อมีความสัมพันธ์ต่อระบบเผาผลาญพลังงานของร่างกายดังนั้นการลดความอ้วนที่ถูกวิธีจำเป็นต้องรับประทานอาหารให้ถูกสัดส่วนทั้งในแง่ของพลังงานและสารอาหารจึงจะเป็นการลดน้ำหนักได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนค่ะเห็นหรือยังล่ะคะว่าส้มผลเล็กๆแต่สรรพคุณและคุณประโยชน์ของส้มเนี่ยไม่เล็กเลยล่ะค่ะหากใครที่อยากจะมีสุขภาพดีหน้าตาสดใสดูอ่อนกว่าวัยอย่าลืมหาส้มมาติดบ้านไว้รับประทานเป็นประจำรับรองว่าคุณจะห่างไกลหมออย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะผลไม้อย่างส้มนะคะหารับประทานได้ง่ายโดยทั่วไปตามท้องตลาดก็มีขายนะคะเราสามารถนำส้มมาดัดแปลงเป็นเมนูต่างๆได้มากมายเลยค่ะบางคนนำมาแปรรูปเป็นแยมนะคะหรือว่านำมาคั้นเป็นน้ำส้มก็เป็นได้ค่ะแต่ถ้าใครเบื่อน้ำส้มแบบธรรมดาวันนี้มีเมนูพิเศษมาฝากคุณผู้ชมด้วยนะคะกับเมนูที่มีชื่อว่าส้มซ่าโซดาจะมีวิธีการทำอย่างไรไปชมพร้อมกันเลยค่ะช่วงเปิดตู้เย็นช่วงเปิดตู้เย็นของเราในวันนี้กับเมนูส้มซ่าโซดาส่วนผสมมีดังนี้ค่ะน้ำส้มคั้นสด1ถ้วยน้ำตาลทรายเศษ1/4ถ้วยเนื้อส้มหั่นเต๋า1ถ้วยใบสะระแหน่เศษ1/2ถ้วยโซดา4ถ้วยน้ำเปล่า1ถ้วยน้ำแข็ง1ถ้วยวิธีการทำน้ำเชื่อมโดยต้มน้ำกับน้ำตาลและเกลือด้วยไฟอ่อนๆเคี่ยวจนงวดให้น้ำเชื่อมเหลือครึ่งหนึ่งแล้วพักเอาไว้ให้เย็นผสมน้ำเชื่อมน้ำส้มคั้นเนื้อส้ม
ใบสะระแหน่และโซดาคนให้เข้ากันตักใส่แก้วตกแต่งด้วยส้มฝานแว่นพร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะค่ะเมนูนี้ทำไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะคะแล้วก็วัตถุดิบก็หาวัตถุดิบหลักเนี่ยนะคะก็คือส้มหามาทำเมนูนี้ได้ง่ายมากๆเลยรับรองว่าถูกอกถูกใจสำหรับทุกเพศทุกวัยอย่างแน่นอนเลยค่ะเอาล่ะค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราพักกันก่อนสักครู่ช่วงหน้า Better to Know ค่ะวันนี้เอาใจคนที่รักสุขภาพและความสวยความงามจะมีเรื่องราวอะไรมาฝากคุณผู้ชมเดี๋ยวกลับมาสักครู่เดียวค่ะ